ือไม่การดราฟต์ผู้เล่นในครั้งแรกของ NFL เกิดขึ้นเมื่อปี1935 Eagles ใช้สิทธิ์ดราฟต์เจแวนแวนเกอร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นคนแรกเพราะว่าตัวเขาไม่เคยได้เล่น NFL เลยแม้แต่เกมเดียวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของ Sport Today ครับครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของ Media Watch ครับครับไปติดตามว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเราหยิบเรื่องนี้มากันท่านลืมครับมิเชลชูมาเกอร์ซึ่งได้รับอุบัติเหตุมาประมาณปีนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอาการไม่ดีขึ้นยูโรสปอร์ตและ The Edge ของออสเตรเลียเนี่ยพูดถึงเพื่อนของชูมาเกอร์ครับที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกันแล้วก็เป็นอัมพาตนั่นก็คือฟิลิเป้สตริฟครับสตริฟได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าอาการของชูมาเกอร์นี่ดีขึ้นแต่ว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ยังพูดไม่ได้แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความทรงจำเช่นเดียวกับนายดีเอชของออสเตรเลียก็บอกว่าสตริฟให้สัมภาษณ์ว่าชูมาเกอร์ยังเป็นอัมพาตเหมือนเขานะครับมีปัญหาเรื่องความทรงจำเรื่องการพูด1ปีหลังจากเกิดบริเหตุจากการเล่นสกีครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นรอบโลกกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิร์คคราวแรกไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเดิร์กโนวิสกี้พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของดัลลัสแมวริกก็ฝืนอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ากลับมาลงสนามชูด3แต้มสำคัญในช่วง80วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้แมวริกเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดไป105-102เก็บชัยชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันได้สำเร็จนะครับโนวิสกี้ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกในช่วงกลางควอเตอร์ที่4ก่อนที่จะตัดสินใจพันข้อเท้าฝืนเจ็บกลับมาลงสนามและทำแต้มสำคัญช่วยทีมได้สำเร็จครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งกลายเป็นผู้เล่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่ทำแต้มได้เกิน 27,000 แต้มจากการลงเล่นให้กับแฟรนไชส์เดียวครับซุปเปอร์สตาร์ชาวเยอรมันกล่าวหลังจบเกมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีมากถ้าหากเขายังเดินได้ก็อยากจะลงไปเล่นต่อก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยข้อเท้าพลิกมานับครั้งไม่ถ้วนครับแค่ผ่านข้อเท้าให้นั่นกินยาแก้ปวดนิดหน่อยก็กลับลงไปเล่นได้แล้วครับส่วนแลนดี้วิทแมนโค้ชของวิสซาร์ดกล่าวตำหนิลูกทีมว่าท้อแท้ง่ายเกินไปหลังจากที่ยังเริ่มต้นในควอเตอร์ที่3ได้อย่างย่ำแย่จากนี้ต่อไปทีมของเขาควรจะต้องรีบเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ของเกมนี้ครับฝั่งของมาบริดก็มอนตาเอลิสทำไป34แต้ม1รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสต์ครับแบรนดอนไลท์14แต้ม6รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์ครับเจนเจเบเรียทำไป14แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ครับขณะที่วิสาเนี่ยแบรดลีย์บริวครับทำ21แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ตามมาด้วยมาซินโกทาร์ดครับ17แต้ม6รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็พอลเพียส17แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์92-90นะครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตแพ้อินดียานาเพเซอร์86-88 LA คลิปเปอร์สชนะออร์แลนโดเมจิก114-90ครับบอสตันเซลติกส์ก็แพ้ขอประทานอภัยครับบอสตันเซลติกส์ชนะครับชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 101-90 มิลวอกกี้บัคครับต่อเวลาชนะบรุกลินเน็ต112-118ฟินิกซ์ซันส์ก็ชนะดีทรอยต์พิสตันส์88-86ครับเมมฟิสกริซลีย์แพ้โตแลนโตแรปเตอร์92-96นิวยอร์กนิกส์ครับแพ้มินนิสโซตาทิมเบอร์วูลฟส์99-115ครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แพ้เดนเวอร์นักเก็ต100-107นะครับเอลเอเลเกอร์สก็ชนะฮูสตันร็อกเก็ต98-92ครับทีมมาเลเซียนะครับก็ไม่สามารถจะหานักลงทุนรายใหม่มากอบกู้ทีมได้เลยไม่ได้แข่งสนามสุดท้ายของปีที่อาบูดาบีนะครับนี่เป็นการเปิดเผยมาของแหล่งข่าวภายในรวมไปถึงแม็กซ์คลินตันซึ่งเป็นนักขับชาวเครือจักรภพบอกว่าเป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับทุกคนกลับมารัสเซียครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทีมพยายามจะเจรจาเพื่อจะไปแข่งที่อาบูดาบีแต่ทำไม่ได้นี่เป็นการเปิดเผยทาง Twitter ของคลินตันครับแหล่งข่าวของมารัสเซียก็บอกอีกว่ามีการเจรจากันอย่างเข้มข้นครับเพื่อจะทำให้ทีมนั้นยังได้แข่งในสนามสุดท้ายแล้วก็ยังเหมือนกับ
พยายามจะให้เจ้าหน้าที่ของทีมเฟอร์รารี่เนี่ยไปทำงานในนามมารัสเซียที่อาบูดาบีโดยที่สตาฟของมารัสเซียเนี่ยรอที่จะบินไปสมทบที่อาบูดาบีแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้ครับสำหรับที่อาบูดาบีนะครับก็จะมี10ทีมในกริดสตาร์ทครับก็มี2ทีมที่ไม่ได้แข่งก็คือคราทรัมที่ล้มละลายไปนะครับแล้วก็มารัสเซียซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันทั้ง2ทีมนั้นก็ประกาศวอยแพร์สตาฟไปเรียบร้อยครับประมาณ200คนขณะที่เบอร์นี่เอ็กเคิลสโตนครับซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ F1 เนี่ยก็บอกว่าทีมเนี่ยพยายามจะแข่งครับโดยเฉพาะแคทรัมแต่เราก็ไม่สามารถจะช่วยให้พวกเขากลับมาได้นะฮะก็ทำได้นิดหน่อยนะครับก็ตรงกันข้ามกับที่ทางมาร์เซียเคยบอกว่าจริงๆแล้ว F1 มีเงินมากพอที่จะทำให้ทีมทุกทีมกลับมาลงแข่งได้ครับมาต่อกันที่ข่าววงการกอล์ฟครับอดัมสกอตโปรมือ2ของโลกชาวออสเตรเลียไม่หวั่นแม้ออกสตาร์ทในการแข่งขันกอล์ฟออสเตรเลียนมาสเตอร์ที่สนามเมโทรโพลิตันกอล์ฟคลับในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวันแรกด้วยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจบการแข่งขันวันแรกในสกอตอยู่อันดับที่51ร่วมครับด้วยสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์แม้จะทำอีเกิลได้ที่หลุมที่6แต่จากสภาพลมที่แรงเขามาเสียโบกี้ที่หลุม15แล้วมาเสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม18ครับสกอตมีสกอร์ตามหลังผู้นำอย่างไมเคิลไลท์สตีเฟนอัลเลนทอดซินน็อตและก็ซีเว่นโบริสคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่ถึง6สโตกด้วยกันก็นำร่วมกัน4คนนะครับแม้ว่าจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่สกอตก็ไม่หวั่นกับผลงานในวันแรกเขาบอกว่าถ้าวันพรุ่งนี้สภาพอากาศยังคงเหมือนเดิมหน้าที่ของนักกอล์ฟทุกคนก็คือออกไปแข่งขันและทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะไม่มีทางไหนที่พวกเขาจะเอาชนะลมที่แรงขนาดนี้ได้ครับแม้วันแรกจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่โดยรวมเขาทำผลงานได้น่าพอใจแม้จะพลาดโอกาสที่จะทำแต้มไปพอสมควรนอกจากนี้การแข่งขันรายการนี้ซึ่งจัดที่ออสเตรเลียก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเขาจริงๆครับสำหรับแฟนๆเทนนิสในประเทศไทยครับ ครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอย่าพลาดรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับปีนี้นักเทนนิสชายระดับโลกครับโทมัสเบอร์ดิชมือ7ครับมิลอสราวนิชมือ8เดวิดเฟเรมือ10จอห์นอิสเตอร์มือ18ฟาบิโอฟอตตินี่มือ20แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้มือ20ครับจะมาปะทะกัน31ธันวาถึง3มกราคมครับเซนเทเนียร์พาร์คหัวหินประจวบคีรีขันธ์ท่านสมาชิกทูวิชั่นติดตามชมได้ครับการถ่ายทอดสดทางทูเทนนิส HD และแอปพลิเคชันทูวิชั่น Anywhere ครับยังมีข่าวกีฬาอื่นที่น่าติดตามครับไปดูกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเจสันคอลลินส์เซ็นเตอร์ของบุคลินเนสผู้เล่น NBA คนแรกที่ออกมาประกาศตัวว่าเป็นเกย์ตัดสินใจยุติเส้นทางการเป็นนักบาสตลอดอาชีพในวัย35ปีโดยคอลลินส์ไม่มีชื่อติดอยู่ในแผนการทำงานของเนสในฤดูกาล2014ต่อ2015โดยเจ้าตัวกล่าวทิ้งท้ายก่อนอำลาวงการว่านักกีฬาเกย์ไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผยตัวตนและใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขฟิลิปและคริสตินพ่อและแม่ของชูสเบียงกี้นักแข่งฟอร์มูล่า1ของทีมมารัสเซียเผยว่าลูกชายของพวกเขาพ้นจากอาการโคม่าแล้วและทีมแพทย์ของศูนย์การแพทย์นิเอะในญี่ปุ่นได้อนุญาตให้นำตัวกลับมารักษาต่อที่ฝรั่งเศสโดยล่าสุดทั้งคู่ได้นำตัวลูกชายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนีสในฝรั่งเศสแล้วเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยของ Red Bull Racing ยืนยันไม่โกรธและไม่เคยคิดจะตำหนิเฟอร์นันโดอลองโซผู้แข่งที่เตรียมย้ายจากเฟอร์รารี่ไปอยู่กับแมคคาเรนในปีหน้าส่วนข่าวที่ออกมาปล่อยว่าเวทเทลเตรียมร่วมงานกับเฟอร์รารี่หลังตัดสินใจแยกทางกับ Red Bull Racing พร้อมชี้หากอลองโซไม่พูดคนอื่นก็ต้องพูดและอีกอย่างอลองโซเองก็ยังไม่มั่นใจในอนาคตของตนเช่นกันไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันไม่พอใจแดนเจนกินส์นักเขียนของหนังสือกอล์ฟไดเจสต์ที่ได้นำเรื่องราวในอดีตที่วูดส์เคยมีปัญหากับเซกิโอกาเซียคู่แข่งชาวสเปนมาแต่งเป็นนิยายแล้วจะมีการตีพิมพ์ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งการกระทำดังกล่าววูสมองว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงและเปรียบเสมือนการปลุกระดมให้เกิดความบาดหมางขึ้นระหว่างตัวเขากับกาเซอีกครั้งอย่างไรก็ตามมาร์คสไตเบิร์กเอเจนต์ส่วนตัวของวูสได้ส่งหนังสือไปยังกอล์ฟไดเจสต์เพื่อให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและได้ออกมากล่าวคำขอโทษที่นักข่าวในสังกัดได้กระทำการให้วูสเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับครับไปดูการท่าเรือก็ประกาศแต่งตั้งคนนี้ครับน่าช่วยมาคุมทีมนะก็อยู่มาหลายทีมครับครับเป็นอดีตนักเตะของท่าเรือด้วยก็ได้กลับมาคุมทีมที่เคยค้าแข่งแล้วครับยี่สิบพฤศจิกายนปี1966คริฟฟอร์ดแอนด์ครีดคว้าแชมป์ LPGA Successgolf Open